วันนี้เวลา 10:50 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานราชวินิตร่วมใจ64ณโรงเรียนราชวินิตเขตดุสิตซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชวินิตเมื่อปี2509ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเข็มเกียรติคุณแก่ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นนักเรียนดีเด่นผู้ช่วยเหลืองานสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่นจำนวน25รายโรงเรียนราชวินิตได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ดอกผลเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 2,445 คนครูและบุคลากร147คนโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาสู่การพัฒนาเด็กดีศรีราชวินิตได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดี